สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.9 Snapshot นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่4นะครับมีอีก3 Snapshot เลยมี Snapshot อะไรบ้างดูทางซ้ายนี่แหละแล้วเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มต้นที่ Snapshot 15w33c กันก่อนดีกว่าเลยอย่างแรกเลยสำหรับ Snapshot นี้ก็คือดาบนี่แหละดาบก็ตีปกตินะแต่เราเวลาเราคลิกขวาเราบล็อกไม่ได้อีกแล้วเราคลิกซ้ายตีได้อย่างเดียวแต่คลิกขวาเพื่อบล็อกไม่ได้เช่นเดียวกับไอเทมเช่นไม่เดี๋ยวอันนี้พูดทีหลังแล้วกันตีได้อย่างเดียวบล็อกไม่ได้แล้วเราจะมีไอเทมชนิดอื่นมาบล็อกแทนนั่นก็คือ Shield ก็คือโล่ครับแต่ภาษาไทย Shield แปลว่าโล่นี้ก็เป็นโล่ที่ค่อนข้างเปราะบางซะด้วยแล้วก็ลองมาดูกันว่า Shield มันคราฟยังไงเวลาเราจะคราฟ Shield ง่ายมากครับมันไอเทมราคาถูกมากไม้3ชิ้นขนแกะ3ชิ้นแล้วก็เหล็กอีก1ชิ้นขนแกะนี่จะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นสีตามขนแกะนั่นแหละอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นไวท์ชิลใช่ไหมเพราะว่าผมใส่เป็นขนแกะสีขาวแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนใหม่เอาขนแกะสีนี้แทนผมเอาขนแกะสีอันนี้ไลท์บลูแทนมันก็จะเปลี่ยนเป็นไบรท์บลูชิลเนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บพอเรามีชิลพวกนี้ปุ๊บเราก็สามารถเอาชิลเนี่ยไปเข้าใส่ในออฟแฮนด์ได้ตรงนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมมีมือ2ข้างข้างหนึ่งใส่ชิลอีกข้างหนึ่งถือดาบแล้วกันเสร็จปุ๊บถ้าทันทีที่เราตีเราคลิกซ้ายดาบจะทำงานแล้วคลิกขวาโล่จะทำงานนี่คลิกขวาอันนี้คลิกซ้ายต่อมามีอะไรอีกนะครับพอเรามีชิลปุ๊บถ้าเกิดจะเปลี่ยนล่ะเอาดาบไว้ออฟแฮนด์ส่วนชิลเอาไว้เมนแฮนด์เกิดอะไรขึ้นคลิกขวาคลิกขวาได้แต่คลิกซ้ายล่ะคลิกซ้ายดาบจะไม่ทำงานเพราะอย่าลืมหลักที่ผมเคยพูดตอนแรกใน 1.9 snapshot แรกเลยก็คือออฟแฮนด์จะทำงานได้แค่เพราะคลิกขวาเท่านั้นคลิกซ้ายทำงานไม่ได้ดังนั้นเราต้องใส่ให้ถูกนะครับต้องเอาเมนแฮนด์เป็นดาบแล้วก็ออฟแฮนด์เป็นชิลโอเคเรียบร้อยเราก็เลือกใส่ได้เลยอยากเอาโล่สีอะไรใส่โล่2อันพร้อมกันก็ได้นี่ใส่โล่2อันพร้อมกันก็ได้กันได้พร้อมกันด้วยแต่มันไม่ช่วยอะไรนะครับมันไม่ช่วยอะไรเลยถ้าเกิดเราใส่โล่2อันพร้อมกันแล้วก็คลิกขวาพร้อมกันถึงมันจะดูช่วยลดแรงก็เถอะแต่ว่ามันไม่ช่วยจริงๆต่อมาถ้าผมลองเดี๋ยวผมขอเกม rule ดู mob spawning false แล้วก็ต่อด้วยเปิดอันนี้แล้วผมขอเอานี่แล้วกันมีดาบข้างหนึ่งแล้วก็ชิลข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ผมขอสปอนซอมสเกลเสร็จปุ๊บผมจะเอาสเกลวางในนี้แล้วผมจะเกมโหมด0โอเคสเกลยิงผมได้นะครับปกติเลือดก็ลดของผมอยู่แต่ถ้าผมใช้ชิลคลิกขวาจะสังเกตว่าเลือดผมจะไม่ลดเลยนะครับสังเกตดูมีแต่เลือดเพิ่มอยู่นั่นนะเพราะว่ามันรีเจนตามปกติใช่ไหมแต่ว่าสังเกตว่าเลือดไม่ลดเลยเพราะว่าไอโล่เนี่ยมันจะรับแรงกระแทกตลอดเวลาแต่ส่วนถ้าเป็นพวกซอมบี้ตีหรือว่าแรงระเบิดเงี้ยไอชิลมันอาจจะช่วยได้ไม่มากนักแต่ว่าไอแรงสำหรับแรงธนูเนี่ยชิลนี่รับได้เต็มอ่ะก็ลองดูแถบนี้ได้แถบไอด้านล่างซ้ายว่าเป็นยังไงโอเคแล้วผมก็ขอฆ่ามันทิ้งซะก็จบแล้วเสร็จปุ๊บก็หยุดฝนหน่อยweather clear ทีนี้พอเรามีชิลปุ๊บเฮ้ยชิลมันพังที่ชิลมัน durability ลดลงจะทำยังไงเราจะซ่อมได้ยังไงเราก็จะใช้ anvil นะครับในการซ่อมเราจะเอาชิลเนี่ยไปคราฟกับแพลงปุ๊บแล้วเราจะได้ชิลที่ durability สูงขึ้นง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับเราไม่สามารถเอาชิลไปเข้าในโต๊ะคราฟปกติแล้วซ่อมได้นะเราต้องใช้แอนวิลอย่างเดียวทีนี้นอกจากนี้นะครับชิล ทีเนี้ยทำอะไรได้อีกชิลสามารถชิลไม่สามารถเข้าตัว enchant ได้ลองดูกัน enchantment table ลองมาดูเอาชิลไปเข้าสิปุ๊บไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเลยถ้าดาบขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชิลมันจะไม่ขึ้นแต่ถึงมันจะไม่ขึ้นใน enchantment table แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะ enchant ไม่ได้เลยมันจะสามารถ enchant ได้ครับโดยการใช้ unbreaking book 1 2 3ได้หมดมันจะ enchant ได้1อย่างก็คือ unbreaking เอาชิลไปใส่ unbreaking จะได้ชิลที่มี unbreaking ก็ชิลก็จะพังช้าลงก็จะมีความแตกจะเห็นความแตกต่างเลยว่าอันนี้มี unbreaking อันนี้ไม่มี unbreaking ต่อมานอกจากนี้นะครับบางคนอาจจะรักสวยรักงามครับรักสวยรักงามก็คือไอเนี้ยชิลแค่เนี้ยมันดูโล่งไปใช่ไหมมีแค่นี้เองเนี่ยมีแค่สีฟ้าธรรมดานี่มันไม่เท่อะเราสามารถตกแต่งลายได้โดยการลายเหมือนแบนเนอร์เลยแบนเนอร์ทำอะไรได้เราก็สามารถใส่ลายได้อย่างนั้นแหละอย่างเช่นผมมีแบนเนอร์2ชนิดนี้เอางี้แล้วกันผมมีแบนเนอร์อันนี้ไลท์บลูชิลใช่ไหมถ้าเราเอาไลท์บลูชิลไปทำแพทเทิร์นแบบไออันด้านซ้ายนี่เลยก็จะเป็นอย่างนี้เอานี่ปุ๊บได้บลูเกเรียนแล้วก็คลิปเปอร์เฮดแล้วก็โบนมิวจะได้แบบนี้ก็จะได้เป็นแบนเนอร์ชนิดแบบเดียวกันหน้าตาเดียวกันเลยเสร็จปุ๊บเราอยากรักสวยรักงามแล้วก็มาคราฟรวมกันเลยปุ๊บเราก็จะได้ไลท์บลูชิลปุ๊บเสร็จปุ๊บอันนี้จะสังเกตว่าแบนเนอร์มันจะไม่ได้ถูกใช้นะครับจะถูกใช้เขาเรียกอะไรแบนเนอร์มันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีการสูญหายเสร็จปุ๊บเราลองเอาใส่ออฟแฮนด์ดูแล้วก็ลองเปิดปุ๊บมีหน้าคีปเปอร์อย่างนี้ด้วยเห็นแล้วครับคงจะเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วไงต่อมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีไวท์เรามาคราฟกับไลท์บลูแบนเนอร์คราฟไม่ได้นะครับต้องเป็นชิลที่ต้องเขาเรียกอะไรต้องเป็นชิลที่มีสีเดียวกันกับแบนเนอร์เท่านั้นอย่างเช่นอันเนี้ยอย่างอันนี้มันเริ่มต้นจากไลท์บลูใช่ไหมแล้วเวลาไลท์บลูมันไปคราฟกับไวท์คราฟได้ที่ไหนล่ะอันนี้ผมขอทดสอบให้ดูอีกอันหนึ่งปื๊ดปื๊ดแล้วก็อันนี้แล้วผมจะทำแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยแต่เป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อด้วยโบนมิลโอเคปุ๊บสังเกตว่าลายเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลย2ลายนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าไลท์บลูแบนเนอร์กับบลูแบนเนอร์เราจะไม่สามารถเอาบลูแบนเนอร์นี้ไปคราฟรวมกับอันนี้ได้แต่ในขณะในต่างตรงนั้นข้ามเอาไลท์บลูแบนเนอร์นี้ไปเปลี่ยนปุ๊บจะคราฟได้ทันทีเห็นไหมครับเราต้องระวังนิดหนึ่งเวลาเราจะคราฟอะไรก็ต้องสังเกตชื่อดีต่อมาคือเรื่อง Splash Potion ตอนนี้เราสามารถเอาเข้าออกใน Building Sand ได้แล้วจากในวิดีโอที่แล้วเหมือนเป็นบั๊กนะครับที่มันเอาเข้าออกไม่ได้เราจะมาสร้าง Ender Dragon กันนะครับเฮ้ยอ๋อนี่ผมเพิ่งเคยสร้างครั้งแรกใช่ไหมเพิ่งเคยโชว์ให้ดูคือเวลาเราจะสร้าง Ender Dragon ก็ง่ายๆเอาเคลมาวางเป็นรูปครีปเปอร์เท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้คงไม่ใช่เป็นวิธีการสปอนจริงๆที่จะเกิดขึ้นใน 1.9 นะครับเนี่ยก็คือวิธีการสร้าง Ender Dragon แล้ว Ender Dragon มันไปอยู่ไหนหน้ามาละคือผมสู้มันตายไปแล้ว2รอบนะครับแล้วอันนี้ผมสร้างมารอบที่2ละอันนี้ก็จะกลายเป็นการฆ่ารอบที่3แต่ว่าผมคงไม่สู้มันมากครับก็คือผมตั้งใจจะมาบอกว่าการสร้าง Ender Dragon คือมันจะเพิ่มอันนี้ขึ้นมาปกติเวลาเราจะสู้เอนเดอร์ดราก้อนครั้งแรกครั้งที่2อะไรเงี้ยเราต้องทำลายพวกนี้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างเอนเดอร์ดราก้อนขึ้นมารอบ2รอบ3อ่ะมันจะสร้างไอ้นี้ขึ้นมาใหม่ Ender Crystal เด็กๆแล้วก็นอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะสปอนเอนเดอร์ดราก้อนมาปุ๊บเราก็จะได้ XP ด้วย500 XPต่อมาเรื่องของ End Chips ก็คือเมื่อตอนวิดีโอที่แล้วผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันมีพัมกินมาวางแล้วพัมกินก็ถูกหายไปเรียบร้อยละถูกโละทิ้งแล้วก็บล็อกไอออนตรงกลางนี่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์แล้วข้างในก็มีหนังสือเขียนอยู่ working in progress by ch ch ก็คือนักพัฒนาเกมนี่คนหนึ่งแหละแล้วก็บอกว่า we will have something else here soon แล้วเร็วนี้เราจะมีอย่างอื่นมาแทนตรงนี้ไม่ใช่คงไม่ใช่เป็นฮอปเปอร์นะครับจะมีอย่างอื่นมาแทนก็น่าจะเป็นอะไรที่มันดีๆหน่อยไม่รู้เป็นอะไรนะครับอยู่ๆเสียงบล็อกก็หายไปเสียงทุบบล็อกวางบล็อกเนี่ยอยู่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บมันก็มีเสียงเพลงแปลกๆที่ผมไม่เคยได้ยินในเกม Minecraft มาก่อนขึ้นมาเฉยเลยแต่ว่าเรามากลับมาเข้าสู่เรื่องเดิมดีกว่าก็คือเรื่อง Snap Shot เนี่ยมันก็อัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Mob Heads Mob Heads เมื่อครั้งที่แล้วผมโชว์ให้ดูว่าถ้าเราใส่ Mob Head ปุ๊บมันจะลดระยะที่มอนสเตอร์มองเห็น 50% ใช่ไหมคราวนี้มันเปลี่ยนใหม่ก็ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะลบ 62.5% เหลือ 37.5% ก็เหมือนดีขึ้นอ่ะคือปกติมันลด50ใช่ไหมลด50คราวนี้มันลด 62.5 เหลือ 37.5% แทนก็ดีขึ้นนะทำให้การสู้ง่ายขึ้นแล้วก็เราก็มาสู่ snapshot ใหม่นะครับ 15w34a และ 15w34b ก็จะมีไอ้ attack mechanic รูปแบบการสู้แบบใหม่ของ Minecraft คือเมื่อก่อนนะเวลาเรานี่พูดถึงตัวเองแล้วเนี่ยเวลาผมกลัวมอนสเตอร์มากๆเลยนะครับผมก็จะใช้วิธีการตีปัง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 โอ้โหตีอย่างรัวเลยครับรัวมากครับรัวมากรัวมากรัวมากครับรัวมากรัวครับเห็นไหมครับผมใช้ดาบเพชรอยู่ครับตีเหลืองรัวเลยครับแล้วมอนสเตอร์มันก็ยังไม่ตายสักทีครับเมื่อไหร่มันจะตายสักทีเนี่ยโอ้โหยังโหดนี่มันตีกี่รอบเนี่ย กี่รอบไปเนี่ยกว่าจะตายก็คือ snapshot นี้มันมีแมคานิกใหม่ครับมีหลักการใหม่ก็คือถ้าเราตีรัวๆเลื่อนจะลดช้าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเราตีรัวเออใช่ถูกละถ้าเราตีรัวๆเลื่อนจะลดช้าสังเกตได้ยังไงว่าเลื่อนลดช้าลดเร็วสังเกตตรงหัวใจสีน้ำตาลที่มันออกจากตัวมอนสเตอร์ก็ได้อย่างผมตีถ้าผมตีช้าๆนะนานๆทีนึงจะเห็นว่าไอหัวใจสีน้ำตาลอ่ะมันจะออกมาเยอะดูครับนี่สองหัวใจใช่ไหมตีทีสองหัวใจสามหัวใจตีอีกทีหนึ่งตายสองหัวใจเนี่ยก็คือหมายว่าจำนวนหัวใจก็บอกได้พอจะบอกได้ว่าหัวใจมันลดไปกี่หัวใจแต่ทีเนี้ยถ้าผมตีรัวๆปุ๊บดูดิหัวใจไม่ออกสักดวงหนึ่งถ้าตีรัวๆนะก็จะเป็นแมคานิกใหม่ที่ผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ตีรัวๆแล้วแบบคิปเปอร์มาเฮ้ยเมื่อคิปเปอร์ตีแฉะแป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 ะระเบิดแน่ ผมต้องไปหาวิธีการสู้คิปเปอร์มาใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของมอดของเขาเรียกอะไรของ snapshot สักกระทั่งหนึ่งอะ A หรือ B เนี่ย 3C A หรือ 3C B แหละถ้าเกิดเรามีไอเทมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เครื่องมืออย่างเช่นเอากางเกงมาตีมอนสเตอร์จะสังเกตว่าก็เหมือนเดิมปกติดีแต่ถ้าเราใช้ดาบพิกแอคหรือชอเวลจะเห็นว่ามันจะโหลดค่อนข้างช้าหนึ่งสังเกตเวลาผมเปลี่ยนเครื่องมือปุ๊บถ้าผมใช้เล็กเอาเปิดมาที่เล็กกิ้งอ่ะมันจะขึ้นเร็วมากเลยแต่ถ้าผมมาที่ X ลองดู X กว่าจะค่อยๆยก X ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเครื่องมือไหนอ่ะมันตีรัวๆได้เยอะอย่างเช่นถ้าดาบเนี่ยตีรัวๆได้พอได้นิดหน่อยแต่ถ้า X เนี่ยมันยิ่งขึ้นช้ากว่าดาบอีกดังนั้นเราจะตีรัวๆก็เลือดก็จะลดน้อยหน่อยก็ต้องตีให้มันห่างๆมากกว่าดาบอีกแล้วก็เรื่องต่อไปคือเรื่องของแผนที่เราจะสามารถซูมอินได้แล้วครับตอนนี้ผมมีแผนที่ตรงนี้แผนที่ตำแหน่งนี้แหละแล้วถ้าผมเอาแผนที่นี้มาตัดด้วยเชียร์ปุ๊บก็จะได้แผนที่แบบใหม่ scaling at 1:2 แอนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็คือเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้เห็นมันผิดไปหนึ่ง ไม่แน่ใจเออนี่มัน1:4แล้วก็ผมเพิ่งคราฟมันเมื่อกี้เป็น1:2แล้วมันก็มีความต่างก็คือมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าผมเอาไปเข้าเชียร์อีกอันหนึ่งก็จะได้เป็น scaling at เดี๋ยวอ๋อนี่1:1แล้วเนี่ยวะมันมีบั๊กนิดนึงมันแก้ช้านิดนึงเนี่ยพอ scaling 1:1ก็จะสังเกตว่ามันใหญ่ขึ้นเยอะเลยอันนี้ east นี่ south ลองไปสร้างแผนที่กันเนี่ยก็จะเห็นเป็นพื้นที่ไซส์1:1เลยแล้วก็พิกัดมันก็เราก็ใหญ่มากเนี่ยผมจะเห็นนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาคือ Ender Crystal ปกติเวลาเราซัมมอน Ender Crystal โดยใช้ Command เนี่ยก็จะแบบนี้ใช่ไหมทั่วๆไปซัมมอน Ender Crystal ตึ๊ดก็คือตำแหน่งของ Entity ที่เราต้องการสร้างพอสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็ทั่วไปก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ถ้าผมสร้างอันนี้ Beam Target ก็จะเป็น Data Tag อันใหม่ที่มาใน Snapshot Beam Target ใส่ X ใส่ Y ใส่ Z ปุ๊บแล้วเราลองมาสร้างดูปุ๊บก็จะเห็นว่ามันก็จะมี Beam Target ไปที่ตำแหน่งนู้นมันก็คืออะไรสังเกตใน Command Block นี้ X 180y 70 z 330มันก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับไอ้ตรงนี้เลยที่มันเกิด beam target เนี่ยตำแหน่งประมาณนี้ก็คือ180 70 330ตำแหน่งเดียวกันเลยเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าอยากให้มีแสงส่องมาที่ไหนแล้วก็เรื่องต่อมาคือเรื่องใหญ่แล้วคราวนี้ก็คือเรื่องของ Command Blockเมื่อก่อนก็จะเป็น Command Block ธรรมดามีสระอันเดียวมีด้านเดียวเราไม่สามารถพลิกไปพลิกมาได้เวลาเราหมุนทางนี้หรือจะหมุนทางนี้หมุนทางนี้มันก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันละถ้าเราหันไปทางนี้แล้ววางแล้วหันไปทางนี้แล้ววางหันไปทางนี้แล้ววางหรือหันไปทางนี้แล้ววางสังเกตด้านบนได้เลยว่ามันจะมี texture ที่ต่างกันอันนี้จะเป็นชี้ไปทางขวานี่ชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขึ้นมันมีประโยชน์ไงเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันก็จะมาแนะนำเรื่องของประเภทของ Command Block ที่มาใหม่ดีกว่าอันนี้เวลาเราอยากได้ Command Block ก็เหมือนเดิมเลย give @p Command Block เหมือนเดิมธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพอเราวางปุ๊บพอทันทีที่เราวาง Command Block เราเปิดมาเราจะเห็นมี2ปุ่มแปลกๆขึ้นมา2ปุ่มนี้ก็คือโหมดของ Command Block นี่แหละปกติที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือโหมด Impulse แต่มันก็จะมีโหมดใหม่ขึ้นมาก็คือโหมด Repeat ซึ่งมันเป็นสีม่วงแล้วก็มีโหมด Chain เป็นสีเขียวเราก็จะมาแนะนำ Impulse กันก่อนว่ามันต่างจาก Repeat อันนู้นยังไงถ้าเกิดเรา Say Hi ถ้าเกิดเรา Say Hi เสร็จปุ๊บเราเอา Block of Redstoneมาวางปุ๊บมันก็จะ say hi โอเคครับแล้วถ้าเราใส่ say hi ในนี้แล้วก็ใส่โหมดเป็น repeat เราเอา redstone ว่างๆปุ๊บเบิร์ด say hi ไปหลายรอบเลยเนี่ยหมายความว่าอะไรก็คือมันจะทำงานตลอดเวลาไม่ใช่เหมือนแค่นี้อันนี้ได้สัญญาณ redstone 1ครั้งก็จะทำงาน1ครั้งไม่ว่าจะได้นานเท่าไหร่แต่ถ้าได้1ครั้งมันก็จะทำ1ครั้งแต่ในขณะที่อันนี้มันจะเช็คว่ามีสัญญาณ Redstone อยู่ใกล้ๆเปล่าถ้ามีมันก็จะทำงานตลอดเวลาทุกๆเกมติ๊กเลยหมายความว่า1วินาทีเท่ากับ20เกมติ๊กก็คือทำงาน20ครั้งต่อวินาทีแล้วก็เราก็จะมาดูกันว่าไอ้ลูกศรเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเราก็จะต้องมาแนะนำโหมดอีกโหมดหนึ่งชื่อว่าโหมด Chainโหมดเชนก็จะมีประโยชน์มากๆสำหรับการสร้างแอดเวนเจอร์แมปนะครับมากๆจริงๆเราสามารถเอาอันนี้มาเชนมาต่อกันได้เสร็จแล้วเราก็ทำการเซ1อันแรกมาเซ1อันที่2มาเซ2 อันที่สามgive at p stone แล้วกัน c 3ที่จริงมันใช้เข้ามาอะไรก็ได้แหละไม่จำเป็นต้อง c ต่อ c มันง่ายดี c 4แล้วกันแค่นี้พอเสร็จแล้วเราทำอะไรได้ถ้าเกิดเรามี block of redstone มาให้พลังงานตรงนี้ปึ๊บ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 จะสังเกตว่ามันยังไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าไอ้สีส้มทำงานเมื่อไหร่ปึ๊บก็จะสังเกตว่าทุกๆ command มันจะถูกทำงานเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเราไม่มี block of redstone อยู่ตรงนี้แล้วเราใส่ปึ๊บมันก็จะออกแค่หนึ่งหมายความว่าไอเนี้ยพอเซ1มันทำงานปุ๊บมันจะส่งสัญญาณไปทางลูกศรไปทางบล็อกนี้แล้วบล็อกนี้ก็จะมีเซ2อยู่ใช่ไหมแต่ก่อนที่มันจะเซ2มันก็จะดูก่อนว่ามีสัญญาณเรดสโตนอยู่ใกล้ๆเปล่าถ้ามีมันก็จะทำงานให้แต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่ทำงานแล้วก็จะส่งสัญญาณเรดสโตนก็จะส่งสัญญาณคอมมานด์ผ่านไปบล็อกต่อไปที่มันชี้ขึ้นมาแล้วบล็อกต่อไปมันก็จะเช็คต่อว่ามันก็จะดูgive sp stone ใช่ไหมมันก็จะเช็คว่ามีสัญญาณเรสโตนอยู่รอบๆเปล่าไม่มีมันก็ข้ามไปเลยแต่ถ้ามีมันก็จะทำงานเสร็จปุ๊บพอมันส่งสัญญาณคอมมานด์ต่อไปก็หลักการเดียวกัน C3 ยังอย่าเพิ่ง C3 ดูก่อนมีเรสโตนอยู่รอบๆเปล่าถ้าไม่มีก็ส่งต่อไปเลยแต่ถ้ามีก็ C3 ก่อนแล้วค่อยส่งต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างผมขอเอานี้แล้วกันให้เรสโตนบล็อกอยู่แค่ C1 C2เซ2เซ3เซ4ส่วน gift stone เราไม่ต้องไม่ต้องใส่ redstone block เราก็จะเห็นว่ามันทำงานแค่1อันนี้1 red บล็อกนี้บล็อกนี้แล้วก็บล็อกนี้แต่บล็อกนี้ไม่ทำงานเพราะไม่มีสัญญาณ redstone อยู่อุ้ยทำพังในทางตรงกันข้ามเซเมื่อกี้ gift ใช่ไหม gift at p stoneในทางตรงกันข้ามถ้าผมเอาล็อกเอาเรสโตนไว้ตรงนี้แล้วที่เหลือโละทิ้งแล้วผมก็มาให้พลังงานกับบล็อกนี้ปุ๊บก็จะสังเกตว่ามันไม่เซอะไรมาอีกแล้วก็ให้หินอย่างเดียวเซหนึ่งเฉยๆเพราะอันนี้มันเซหนึ่งใช่ไหมมันทำงานอยู่แล้วมันก็จะเซหนึ่งแล้วมันก็เอาหินมาให้ผมส่วนเซสองเซสามเซสี่มันก็ไม่ทำงานต่อมาก็คือเรื่องของ conditional กับ unconditionalปกติถ้าเราเอา command block มาวางก็จะเป็น unconditional แต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น conditional มันคืออะไรก็คือทันทีที่มันมีสัญญาณ command block ผ่านมาปุ๊บแล้วมันมีอันไหนก็ตามที่มี conditional มันก็เวลาทันทีที่มันรัน command ปุ๊บมันก็จะเช็คว่า command มันรันสำเร็จหรือเปล่าถ้ารันสำเร็จสัญญาณถึงจะปล่อยต่อไปแต่ถ้า command มันรันไม่สำเร็จมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแหละแล้วมันจะไม่ปล่อยต่อไปตัวอย่างของการรันคอมมานด์ที่ไม่สำเร็จคืออะไรอ่ะเหรอเกมโหมด0ไหมเกมโหมด0แล้วก็คนที่ไม่มีชื่อปึ๊บ that player cannot be found อย่างเงี้ยมันก็จะคือมันรันไม่สำเร็จไงเพราะมันไม่เจอใครเลยมันก็จะไม่ส่งสัญญาณต่อไปแล้วก็มันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแหละมันจะไม่ส่งต่อไปอันนี้ก็คือตัวอย่างหรือว่าคำสั่งโคลนก็ได้โคลนแล้วเวลาโคลนบล็อกอื่นไปทับกับอีกบล็อกหนึ่งไปไอ้บล็อกใหม่ไปทับบล็อกเดิมมันก็จะเกิดการโคลนไม่สำเร็จแล้วมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแหละอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆแล้วก็ต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเอาเนี้ย repeat mode ไปเริ่มต้นก็ได้เราจะเริ่มต้นโดยใช้ repeat ก็ได้แล้วก็มันก็จะทำงานตลอดเวลาเลยเซหนึ่งมีมีหนึ่งเทียบเลยเราต้องใส่นี้ก่อนขอทุบอนุนทิ้งนะแล้วก็วางมันก็จะเซหนึ่งเซสองให้หินเซสามมันก็จะเซหนึ่งเซสองให้หินเซสามเซหนึ่งเซสองให้หินเซสามจนเราเบื่อเลยเยอะมากหินอะไรจะขนาดนั้นอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเหมือนกับโหมด impulse เลยแต่เราไม่สามารถเริ่มต้นด้วยโหมด chain ได้เพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเรดสโตนมาจากไหนไงมันจะไม่ทำงานเลยเพราะมันไม่มีสัญญาณเรดสโตนเริ่มต้นมาจาก2บล็อกพวกนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอัปเดตนี้ก็เอาใจคนสร้างแมปอีกแล้ว scoreboard objectives โอ้โหเห็นไหมครับผมกดแท็บนะครับ add เดี๋ยวนี้ก็สังเกตว่ามันกลับมาแล้วครับเมื่อก่อนเวลาผมพิมพ์ในนี้ปุ๊บพิมพ์ใน player chat แล้วผมกดแท็บปุ๊บมันก็จะขึ้นคำมาให้เต็มๆเลยขึ้นเป็นคอมมานด์มาให้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่นั้นแล้วในคอมมานด์บล็อกก็มีให้ละก็คือ scoreboard สมมติผมจะสร้างเล่นๆ scoreboard objective add health กดแท็บอีกทีนึงปุ๊บได้ละก็รันคอมมานด์ได้อีกทีได้ละสำเร็จง่ายมากไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทุกตัวอักษรก็กดแท็บเฉยๆมันก็พิมพ์ให้เองเลยเยี่ยมนี่ก็คือตัวอย่างของ Command Block นะครับอีกอย่างหนึ่งอัปเดตเล็กน้อยมากก็คือสังเกตไหมครับมีแอนิเมชันด้วยมีทุกบล็อกเลยนี่ก็มีแอนิเมชันอันนั้นก็มีแอนิเมชันสวยๆงามๆเฉยๆแล้วสำหรับ Minecraft ที่ Command Block ล่ะจะเป็นยังไง Command Block Minecraft ปึ้งแล้วก็ขอเร็วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายยกเว้น texture ของมันคือปกติไอ้ Command Block Minecraft อะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้ทุกด้านใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ก็คือด้านสี่เหลี่ยมใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีลูกศรชี้ไปทางนี้ชี้ไปทางทิศหนึ่งแล้วก็อีกทิศหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยบอกหน่อยแนะนำหน่อยก็คือถ้าเราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือนี่คือด้านหลังของ Command Blockอันนี้เป็นลูกศรก็คงรู้ดีว่ามันจะทำงานไปทางไหนส่วนถ้ามันเป็นลักษณะ texture เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมแปลกๆอะมันไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แต่ว่ามันออกเป็นแปดเหลี่ยมนิดหน่อยก็แสดงว่า Command Block มันกำลังชี้มาทางด้านโน้นโอเคครับแล้วก็การวาง Command Block ก็จะลักษณะการวางเหมือนพิสตันอะมันก็จะหันมาทางด้านที่เรายืนอยู่เหมือนกับไอ้นี่เลย Command Block มันก็จะหันมาทางด้านที่เรายืนอยู่นะครับเห็นไหมครับลูกศรจะชี้มาทางนี้แล้วก็อัปเดตสุดท้ายของ Snapshot นี้ก็คือ Optimize Mob AI ก็คือมอนสเตอร์ฉลาดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็นอกจากมอนสเตอร์จะฉลาดขึ้นแล้วก็ความเร็วก็เร็วขึ้นด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าเร็วจริงเปล่าเพราะผมที่อัดอยู่อาจจะอยู่ก็เดิมๆเหมือนเดิมๆก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ